กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับรายการ X Storm นะครับวันนี้ก็มีเกม Pixel Fantasy Part อีกแล้วชอบเรียกพาร์ทอ่ะมันติดปากไงคือแคทเกมแต่ละเกมก็เรียกพาร์ทนะ EP ที่5 EP ที่5นี้ก็แบบคือ EP ที่4นะที่บอกไปแล้วคือกับตายนะคือแบบนะโอ้คืออ่ะจะติดคำว่าคือแล้วครับท่านผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่น่าหดหู่นะคืออะไรของกูเนี่ยกัปตันตายนะฮะกัปตันคนนี้ตายไปแล้วนะฮะกัปตันเอ็กซ์สตอร์มนะฮะแล้วก็มาพบกับกัปตันเอ็กซ์สตอร์มคนใหม่ใช่หรือเปล่าวะมีไหนวะกัปตันเฮ้ยกัปตันเดี๋ยวไหนวะต้องกระเสียงมากมีไหนวะกัปตันมีไหนวะนี่ไงโอ้หาตั้งนานกัปตันเอ็กซ์สตอร์มทรงผมใหม่ด้วยนะตัดผมใหม่คือคนเก่าแบบว่ายน้ำไงว่ายน้ำแล้วก็จมหายไปนะคือแบบอยากโดดลงน้ำเขาก็อยากโดดลงไปก็โดดลงไปฮะซึ่ง EP นี้เราก็มีลูกเรือแบบโคตรมหาปลัยเยอะนะฮะแล้วก็มีแบบรู้สึกว่าทุกคนจะติดลบกันหมดนะฮะโอเคเรามาเพิ่มทุกอย่างให้ดีขึ้นนะฮะโอเคมาทีละคนฮะข้างในอีกตัวนี้HP ต้องบวก5อัพบวก7โอเคในปิ๊บโอเคหมดละคือ EP นี้เราก็แบบเรือโคตรใหญ่มหาปลัยโคตรใหญ่นะฮะคือปืนใหญ่ก็ยังไม่มีนะฮะก็มีคนต่อไปอีก2คนแล้วก็มีแผนกเตะขี้กี่คนวะคือเซฟนี่ไม่ได้เล่นนานฮะ1 2 3 3คนตกปลามี2คนคือไอ้ผมเขียวอ้อไอ้ผมเขียว2คนเนี่ยเหมือนกันเลยส่วนจะเป็นพี่น้องกันนะคือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแล้วก็ผมเขียวคนนี้ใครก็ไม่รู้ฮะคือแบบตามแฟชั่นเขาเนาะแล้วก็มีผมขาวคือแบบเยอะก็ไหนวะชอบเสียงมันอ่ะโอเคมาเราจะไปแบบหาปืนใหญ่กันสักทีนะฮะหาปืนใหญ่ฮะรีเซ็ตคือ EP 5นี่แบบจะไม่ค่อยอะไรมากคือหาปืนใหญ่เนาะเงินก็มีมากพอสมควรนะตาม EP 4คือ EP 4นี่แบบน่ากินข้าวต้มอ่ะเป็นงานศพกัปตันนะฮะปวดหัวเลยก็คิดอยู่นานแล้วล่ะต้องกลับมาเล่นเซฟนี้เพราะว่าเซฟนี้ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันจะมีนี่ด้วยผู้ช่วยกัปตันฮะคนนี้ฮะกระเป๋านี้ที่บอกไปดาบแบบโคตรเทพอ่ะแต่พี่แกก็เทพจริงอ่ะโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอาวุธก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะก็มีดาบกระจายโอ้โหนี่มีกงมีนี่ด้วยบุมแมลงฮะอาวุธก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะกลับไปดูของบนเรือก่อนแต่ผมก็เสียดายเซฟนั้นนะเพราะว่ามันมีนี่ด้วยอ่ะกุ๊กอ่ะที่มีมีดอ่ะแต่เซฟนี่ไม่มีมีดกุ๊กเลยแบบทำหาอะไรไม่ได้นะคนไหนว่ากุ๊กอ่ะคนนี้ไม่มีมีดจริงด้วยเนี่ยมีแต่กล้วยบานาน่ากับคุกกิ้งกับคนขายของป่ะมาตรงนี้ก่อนได้ไหมไม่มีลูกเลยขายของฮะขายของนี่แหละขายปลาฟิชอ๋อมี21ตัว12ป่ะเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนนะโอเคเราไปตะลุยกันดีกว่าคือตอนนี้แบบเรือนี้แบบโคตรเท่นะฮะก็ยังถึงไม่เทพมากนะสารรูปเรือแบบจะรั่วเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฝนตกมาทึบๆนะฮะหลังคาก็รั่วอีกฮะโอเคคือแบบเซิร์ฟนี่อาจจะกระตุกนิดหน่อยนะคือแบบไปแล้วถ้าไม่ติดว่าคือแบบว่า มันลูกเรือเยอะเนาะแล้วก็มันอาจจะกระตุกเพราะลูกเรือนะฮะขยันกันเกิดนะแมปฮะเกาะนี้คือมันอะไรไม่มีคนไปเกือบทั่ว
เราก็ไปตรงนี้ก็แล้วกันใครวะกับตันตายก็อะไรวะนั่นแหละเฮฮาปาร์ตี้ครับเรือนี้ทุกเรือเยอะครับแม่เยอะยิ่งกว่าวันพีชก็จะเป็นเรือแบบภาษาชิปมังนะฮะคือเสียงผมเลือกเองนั่นแหละเออเอาแบบเฮฮาคืออ่ะติคือละเราจะไม่พูดคำว่าคืออีกต่อไปโอเคไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะฮะมันเป็นคำติดปากนี่ฮะลงมาทีเดียวแบบเกาะหายแบบเรียบเลยอ่ะผมมาครับมานั่นแหละนั่นแหละน้ำตายไปหนึ่งครับคือลงมาทีเดียวไม่เกาะแบบแค่พังอ่ะเออเสียงกระสุนกระสานแบบกีดลั่นนะเออแบบดารามาเนี่ยเด้งบ้างกระโดดบ้างวิญญาณลอยขึ้นไปกลางอากาศนะฮะกัปตันไม่สนฮะกัปตันเก็บอย่างเดียวฮะ80บาทได้ปลายโอเคหมดฮะขึ้นเรือเดี๋ยวขอนับจำนวนลูกเรือแป๊บ5 3 1 2 3 4 5 6เยอะอยู่ฮะเดี๋ยวขออัพวิวแป๊บลุงหนวดคือมันเป็นไรสีแดงเนี้ยต้องจ่ายค่าหรือเปล่าต้องจ่ายค่าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องอัพพวกนี้มันเป็นสีแดงอ่ะมันแก้ไม่ได้อ่ะทำไงเนี่ยโอเคขึ้นเรือเรามาทำความสะอาดด่วนโอ้โหกระตุกครับกระตุกฮะอย่างนี้กระตุกเลยฮะกระตุกโอ้โหมาอยากจะแอคแท็กออนไททันคือเยอะมากอ่ะเออจะไม่อยากจะขายด้วยอ่ะคืออัพแต่ละคนแบบโคตรเทพอ่ะโอเคฮะมีเรือให้ล่าไหมโอ้มีคันล่าระดับ3เป็นอะไรที่แบบกระจอกง่ายไปเลยฮะมาระดับ3ก็ระดับ3เรือนี้ยิ่งกว่าระดับ4เสียอย่างเดียวไม่มีปืนใหญ่นะฮะกับเสาธงนะเขาชักกันหมดเหลือก็เรือนี้ยังไม่ได้ชักนะฮะระดับ3ไหนวะไหนวะลงมาซิวะแหละเดิมพูดอะไรกันลูกกระสุนเด้งโอ้โหเกือบตายลูกตายเกือบตายใครจะตายโอ้โห15กินไปก่อนกินไปก่อนโอเคลูกใครตายใครตายใครตายรายงานด้วยนะฮะผมอาจจะดูไม่ทันตายยังตายไปหนึ่งฮะโลอุสหรือเปล่าโลอุสโลอุสตายฮะแผนกยังไม่มีนะฮะลูกเมียยังไม่ทราบนะฮะว่าเป็นลูกเรือยังไงไม่ทราบเลยนะฮะไปจ้างเขามาเว้ยแล้วก็ไม่ทราบสวัสดีด้วยจะตายก็ตายเนี้ยกัปตันก็จะตายอีกคนแล้วเนี่ยดูเลือดดิดูเลือดดูเลือด58อ้าวเปิดจริงด้วยวะกัปตันกินมะพร้าวเห็นไหมกินให้หมดเลยกัปตันโอเคหิวแล้วเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วโอเคกลับเรือเดี๋ยวเราค่อยไปฮะปล่อยให้ลูกเรือมันแดกอาหารเนี่ยก่อนฮะคือแบบมึงมาแบบแอคแท็กมาที่ท่านน่ะแล้วก็ตดอีกอ่ะรีบๆกินเนี่ยไม่เข้าใจทำไมต้องขึ้นไปด้วยก็ไม่รู้ฮะคือขึ้นไปแล้วก็ลงมาฮะรู้สึกว่าจะไปตากลมฮะเรือนี่ไม่มีแอร์นะฮะทำงานด้วยลูกทำงานนั่นแหละเตะทีละนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็ขี้แบบกระจุยกระจายครับคือผนังเตะขี้มีอยู่คนเดียวอะแล้วมึงขี้แบบไม่เกรงใจปวดหัวเลยแล้วพวกเกาะอันน่าสงสัยอยู่หนึ่งเกาะมีเกาะที่ด้วย9มีลงเตรียมไหมมีไหมตรงนู้นมีของขายด้วยเราลง
ไปนี่อีกนิดนึงเดี๋ยวมีห้าเลยระเบิดเรียบร้อยฮะหายห่วงรีเซ็ตไม่รู้จะรีเซ็ตอะไรรีเซ็ตคอมป่ะบอกให้ฉันรีเซ็ตหน่อยชิบหายสิเย็บปากเป้าไปหนึ่งตัวไหนวะแปลว่าอะไรวะไหนวะเอออะไรไหนวะตัวใส่หาไม่เจอนะไหนวะเอาช่วยกันเตะที่นะแหละเตะไปทีละนิดฮะหรือจะทำอีกแบบก็ได้นะคือให้ลูกน้องไปอยู่ที่ไกลๆน้ำฮะแล้วก็แบบทำลายทั้งหมดเนี่ยออกไปฮะเพื่อระบายขี้แบบรวดเดียวฮะคือมีบางคนนะลูกน้องยังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะแล้วเขาแบบกดทำลายตรงนี้เว้ยไม่เหลือฮะคือลูกน้องไปหมดฮะมีด้วยนะคนแบบนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนั่นแหละโอ้โหอึ้งฮะอึ้งเลยมีไก่ด้วยเช็คประสิทธิภาพลูกเรือสิกัปตันโหกัปตันนี่ตายแน่กัปตันจะตายแล้วเพิ่มฮะเพิ่มอีกเก็บไว้ชี้แล้วเรือแบบนี้หน้ายึดมีธงด้วยเสร็จกูละมาบุกครับบุกเดี๋ยวใครจะตายคนนี้จะตายเพิ่มเลือดไปกินกล้วยหน่อยไหมลูกกล้วยฮะครับยิงครับยิงเราต้องยึดมาให้ได้ครับถ้ายึดได้นี่แบบโคตรสุดยอดเลยท่านผู้ชมโอ้โหกระตุกกระตายเลือดสาดนะตอนนี้รายละเอียดมาอย่างกับนักเขียนโปรแกรมนะเฮ้ยท่านผู้ชมฮะผมฝันหรือเปล่ายึดได้เว้ยโอเคเคครับเย็ดเคแน่นอนฮะเย็ดแน่นอนลบได้ไหมลบไม่ได้อู้เสียดายของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีเหล้าอยู่3ถังแล้วมีขี้เนี่ยไปนับเลยอู้ไม่ใช่ถัง3มี6ถังแผนที่1แล้วมีชุดทำครัวชุดทำมีดแล้วมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำของเหมือนประเทศจีนมั้งโถส้วมแล้วมีที่ขัดอะไรไม่รู้ว่าขัดอะไรสักอย่างไปคิดเอาเองแล้วมีอันนี้อะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วมีอาหารมีนิดเดียวช่างมันโอเคเรียกไอ้หน้าตกปลามันก่อนฮะแหมเดี๋ยวนี้มีสัตว์ด้วยอุ้ยภูมิใจกระตันลงมาเก็บของก่อนเก็บของสบายเบลือมาฮะอันนี้คืออะไรอ่ะติดยาพิษเหรอมานั่งติดยาพิษจริงอ่ะเฮ้ยติดยาพิษจริงอ่ะโอเคครับยึดเรือครับเสร็จผมแล้วครับท่านผู้ชมว้าวเรือแบบโคเท่มีเสาธงกันด้วยไม่ต้องไปลำบากลำบนที่ไหนแล้วอ้าวผมนึกว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้แล้วเสาธงจะเปลี่ยนด้วยผมคิดผิดแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้เรือแบบโคตรเท่มาสจันมหาบารายโคตรเวอร์คอนเซ็ปอะไรมันเยอะแยะมันหมดแล้วและลูกเรือผมก็ตายฮะกัปตันก็ยังมีชีวิตรอดกลับมานะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีสกิลอัพเนี่ยมันเป็นสีแดงมันคืออะไรอ่ะงงอ่ะอัพปะกัปตันไอสตอมต้องฉลาดขึ้นปะคือคนนี้ไม่มีปัญหานะเว้ยส่วนคนอื่นมีปัญหาจ่ายค่าจ้างไหมแล้วฉลาดขึ้นมีนิดนึงคนนี้ฉลาดให้หมดนั่นแหละอัพสกิลดีไหมเนี่ยฟอร์คอนแดนส์เฮลไอนี่อะไรอะวัดสายตาเหรอว่าใส่ตาสวิมมิ่งเนี่ยว่ายน้ำยังไม่ได้เลยกันฟิชซี่ฟรีนซี่ปืนเหรอน่าจะเป็นนักแม่นปืนนะโห
วกเก้งทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยฉลาดโอ้ฉลาดเกินละป้องกันสักน้อยนึงแล้วก็มีนี่แอทแทกคนยังแดงอยู่เลยอ่ะกระตันต้องบริหารสุขภาพแล้วไปทีไรเกือบตายทุกทีหมดแล้วยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคแม่เรือสำราญแล้วเรือสำราญมันคือเกาะอะไรโฮซีดาน่าดาน่าหรือเปล่าดาน่าเออดาน่าวิโลกอริน่าโซนชื่อยาวกว่าเซฟ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 แหมภูมิใจนะภูมิใจเรือแบบมันต้องได้เสียวะเสียแรงไงเออแบบทีเดียวจอดอ่ะแม่ภูมิใจคืออะไรเนี่ยกัปตันติดพีดหรอกัปตันติดพีดหรอเลื่อนรถอ่ะเฮ้ยกัปตันติดพีดจริงอ่ะจริงอ่ะกัปตันเฮ้ยกัปตันติดพีดจริงด้วยเว้ยจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะหูเลื่อนรถกระสุนเลยเฮ้ยเลื่อนรถอันนี้ก็รถอันนี้ก็รถโอเคเฮ้ยคือเลื่อนรถอ่ะชิบหายแล้วอุ้ยเลื่อนรถอ่ะมันกระสุนเลยอ่ะโอ้โหนี่เกาะโอ้โหกระตุกกระตุกหืมมันเกาะศาสตร์ฉันไม่ไหวแล้วกับตายจะตายแล้วหรือเลื่อนรถอ่ะรถกระสุนเลยอ่ะหรือรถจริงนะเนี่ยรถจริงอ่ะหรือกับตันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยกลัวนะเว้ยเฮ้ยมึงรถแบบน่ากลัวเอออะไรเนี่ยท้องเสียเหรอเฮ้ยจะตายแล้วชิบหายแล้วนายกัปตันกัปตันทำไมกัปตันใจอ่อนอย่างนี้เฮ้ยตายจริงอ่ะติดอะไรวะอะไรมันลงคมใส่หมดแล้วตอนนี้กัปตันจะตายแล้วโอ้โหยังรถอีกรถโอ้โหเพิ่มแล้วอุ้ยรถอะไรเนี่ยเพื่อนไล่กัปตันเป็นอะไรกัปตันเป็นอะไรเดี๋ยวดูกัปตันก่อนกัปตันไม่ได้ผมแปลกๆนี่คนนี้ลงมาก่อนอะไรอากาศไม่บริสุทธิ์อ่ะอะไรเนี่ยกับตันไม่อากาศไม่บริสุทธิ์เหรอแล้วยังไงไม่โอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดอะไรเนี่ยอากาศไม่บริสุทธิ์จริงอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหไปแล้วฮะมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยโรคระบาดเหรอดิงงอ่ะงงจริงด้วยเนี่ยคืออะไรโรคเรือติดโลกอ่ะเฮ้ยงงจริงอ่ะงงจริงเลยนะเฮ้ยเลือดรถน่ากลัวหิวเหรอเฮ้ยน่าจะหิวเฮ้ยน่าจะหิวจริงด้วยน่าจะหิวโอเคลงไปก่อนลงไปก่อนเฮ้ยน่าจะหิวจริงอ่ะหิวจริงเออน่าจะหิวจริงอ่ะเฮ้ยคุณนึกไม่ถึงอ่ะหรือว่าเป็นที่เรือก็ไม่แน่ใจฮะเฮ้ยกัปตันตายแล้วอ่ะตอนนี้ทำยังไงผมทำนั้นถูกตายแล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นกัปตันคนใหม่นะฮะคนนี้เปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยอ
เอาไม่เปลี่ยนให้เว้ยน่าจะหิวอ่ะผมว่าคือมันรถแบบน่ากลัวน่ากลัวมากเลยอ่ะอันตรายแล้วอันตรายแล้วยังไงเนี่ยจ่ายเงินเหรอว่ามันติดพิษอะไรหรือเปล่าคือเรื่องมันรถอะแล้วผมทำอะไรไม่ถูกกับตอนนี้อยากกลับเมืองอะอยากกลับเมืองจริงๆนะเนี่ยอย่าเพิ่งเซฟอย่าเพิ่งเซฟอ่ะคือตอนนี้ผมกลัวแล้วคือกับตาจะตายแล้วไม่อย่าตายได้กับตาไม่มันรถอ่ะเลือดอ่ะนี่รถจริงนะเนี่ยกลัวเลยเนี่ยทำไงเนี่ยโรคระบาดเหรอทำไมถึงทำไล่กับฉันอย่างนี้ตกระบาดเลยเนี่ยไม่สู้ขอผ่านขอผ่านครับอย่างนี้ไม่สู้ฮะคืออยากไปที่เกาะแบบเร่งด่วนสุดๆนะตอนนี้คือกับฉันตายแล้วเว้ยเออกับไอ้สตอร์มตายแล้วตายอีกแล้วฮะเดี๋ยวที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคถ้าทำอีกทีนึงอาจจะได้ก็ได้นะแต่มันนานไปอ่ะคือมันแค่ทีละเปอร์เซ็นต์นะแล้วแบบกระตันอยู่ไม่ไหวอ่ะคืออยากหาสาเหตุว่ามันตัดมันเลือดมันลดเพราะอะไรอ่ะจะตันตาแล้วจะตันไอ้สตอมเปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยอยากเปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสิเว้ยเปลี่ยนได้ทีเธอเปลี่ยนได้จริงไหมเนี่ยจริงไหมอุ้ยอย่างนี้สิอย่างนี้สิเออเปลี่ยนได้แล้วเว้ยรอดถ้าเป็นนี้รอดกัปตันคนใหม่ได้หรือกำเนิดขึ้นมาแล้วถือว่าโชคดีอะโชคดีไปเออเมื่อกี้กัปตันอีกซอมนี่เลือดกระฉูดอะคือรถแบบรถวอยมากเรือนี้เรืออาถรรพ์แล้วล่ะหรือว่ามันเป็นเพราะเมื่อกี้ตอนยึดตอน EP 4หรือปะเออ EP นี่แหละเออเมื่อกี้นี้ที่มันมีคนตายแล้วมีเชื้อโรคระบาดที่เป็นลูกหัวกะโหลกอ่ะใช่หรือเปล่าใครรู้ช่วยตอบด้วยนะฮะแหมน่ากลัวจริงๆโรคระบาดนี้เดี๋ยวพอไปถึงเกาะผมก็จะจบ EP 5เนาะเออคือเกิดตันตายต้องไว้อะไรอีกแล้วอ่ะมาลงมาให้หมดฮะลงมาให้หมดขอปรับปรุงเรือก่อนฮะปรุงเรือที่ว่านี่ผมก็จะปรับปรุงอย่างนี้ฮะนี่ครับระบบอย่างนี้ระบบกำจัดขี้นะฮะใครอยากรู้ก็ต้องดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงรอให้ออกไปให้หมดก่อนโอเคออกไปให้หมดหรือยังหมดแล้วนะนี่ครับระบบกำจัดขี้นะฮะไม่ดูก็ต้องดูนะฮะอย่างนี้นะฮะรอให้ลูกเรือไปให้หมดไหมฮะไม่งั้นนี่จมน้ำตายเป็นตายครับเดี๋ยวมีปลาตรงนี้โอเคใส่เข้าไปคือไม้พวกนี้จะเป็นไม้ติดเชื้อโรคก็ได้เว้ยเออตรงอ่าเดี๋ยวมีตรงนี้ต้องดูด้วยนะมันอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้
มันเป็นไม้เป็นไม้ที่แบบกรอบอะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้มีขี้แล้วก็ติดเพดานให้มันไหนวะเพดานหน้าต่างนี้ปะโอเคตกครับเนี้ยโอเคได้ทฤษฎีแล้วฮะต่อไปเราต้องประกอบเรือกับผมก็ลองไม้นี่ดูเผื่อจะเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ติดมันเข้าไปให้มันโอเคเราดูสิหรืออะไรอ่ะไม่ได้ขาดอะไรไปขาดบางอย่างไปฮะเอาไปขายดีไหมยังไงอะประกอบเอ้ยประกอบประกอบคืนเหรอมันคนละไม้เหรอว่าไงคือแบบกับตันตายแล้วอะคืออีกละสามว่า EP นี้จะไม่บอกนะมาฮะเร็วว่ะอ้าวเป็นไรเนี่ยลืมติดอ่ะโอเคครับลืมฮะขาดช่วงขาดตอนไปนิดนึงนี่คือลดไหมยังลดอยู่ครับชิปหายแล้วมันเป็นไรไม่รู้อ่ะกัปตันมาช่วยแดกก่อนเดี๋ยวตายครับกัปตันนี่จะตายจริงอ่ะเฮ้ยเลือดมันลดแบบน่ากลัวน่ากลัวสุดได้ไหมโอเคเลือดยังเพิ่มอยู่ฮะมันคืออะไรอ่ะโรคระบาดหรือว่าไงใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะผมงงจริงนะเนี่ยซื้ออาหารเพิ่มด้วยแล้วก็ปลานี่ฮะฟิสโอเคราคากำลังดีฮะซื้ออาหารซื้ออาวุธฮะคือมียาไหมมียาสักยาไหมลดแบบน่ากลัวโอเคเลือดลดก็ลดวะรู้ว่าต้องมีหมอปะใส่เข้าไปฮะใส่ไม่รู้ใส่หมดเผื่อจะเป็นแบบสักอันนึงมาฮะกัปตันเลือดลูกเรือมันลดด้วยไหมเนี่ยอย่าบอกนะลูกเรือก็ลดลดจริงลดจริงใช่ไหมไม่ลดเว้ยต้องดูอีกสักพักหนึ่งก้าวมันกี่สิบเอ็ดหรือเปล่ามาดูทีแปดเฮ้ยลดจริงอ่ะมันคืออะไรอ่ะโรคระบาดเราต้องไปหาหมอแล้วหมอมีไหนอ่ะหมอจ๋าลูกเรือจะตายหมดละเดี๋ยวพึ่งเซฟดีกว่าเนี่ยมันลดอีกแล้วอ่ะเลือดอ่ะนี่คืออะไรโรคระบาดภายในเรือล่ะไอ้วะงงแล้วเนี่ยพ
ครียดเลยเครียดเลยมีเครียดฮะเครียดเดี๋ยวมันต้องมีคนหนึ่งตายอ่ะเมื่อกี้เลือดมันลดอ่ะลดเยอะด้วยนะเมื่อกี้อ้าวขึ้นมาก้าวเราไว้คือขึ้นเราลดใช่ไหมมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะอยากรู้จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นอ่ะเลือดกระฉูดเหรอหรือว่าบาดเจ็บมันมีอาชีพหมอไม่ได้แถมจริงเถอะโอ้มันขึ้นลดอ่ะถึงแล้วเหรอโอเคฮะลงฮะลงไหมไฟฮะไฟฮะถึงไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์พูดก็ต้องไฟฮะตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งแต่เมื่อกี้นี่แหละเป็นโรคระบาดแน่ๆน่าจะเป็นโรคระบาดฮะ52เมื่อกี้53ต้องเป็นโรคระบาดแน่ๆดูทีนึง49นั่นไงมันต้องเป็นโรคระบาดอ่ะเป็นโรคระบาดจริงๆด้วยหุ้ยโอ้โหเกือบตายมันเป็นโรคระบาดจริงๆโอ้มีใครไม่ติดโรคบ้างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8คนครับที่ไม่ติดโรคนอกนั้นติดหมดต้องไปหาหมออีกใช่ไหมเนี่ยแดกตกปลาติดโรคทั้งสองฮะขึ้นเรือลดเรื่อยๆฮะตอนนี้เพราะเป็นเพราะขี้ก็ไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเป็นเพราะอะไรวะงงอ่ะโอเคครับสำหรับ EP ที่5เนี่ยเนาะก็เกิดกัปตัน X-Storm ตายก็แต่งตั้งใหม่นะเป็นกัปตัน X-Storm คนใหม่อีกคนนึงนะฮะตายไป3ตายไป2คนแล้วโอเคครับสำหรับ EP 5ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้นะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆนะมันติดโรคระบาดจริงหรือเนี่ยสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า